เรามาติดตามสถานการณ์ในยูเครนนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งทางทาหารของรัสเซียตกนะคะในแคว้นเบลกรอดซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียติดกับพรมแดนของอยูเครนนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคือณนะตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะของเครื่องบินตกในครั้งนี้แต่ว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งฝั่งของรัสเซียและยูเครนต่างมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็มีการโต้แย้งไปมาอย่างดุเดือดนะคะ โดยช่วงเช้าของวันพุทธที่24มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานบอกว่าเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งทางทหารรุ่นออลยูชินีล7 6ของรัสเซียตกลงแล้วก็เกิดระเบิดนะคะบริเวณแคว้นเบลกรอดของรัสเซียซึ่งมีชายแดนติดกับแคว้นคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของอยูเครน ไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุทางการรัสเซียได้ออกมากล่าวหาย,ยูเครนทันทีค่ะบอกว่าเป็นฝ่ายยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินลำดังกล่าวที่กำลังเคลื่อนย้ายเฉลยสงครามชาวยูเครน65คนเพื่อแลกเปลี่ยนตัวนักโทษตามกำหนดการทำให้เฉลยสงครามทั้งหมดพร้อมกับลูกเรือ6รายแล้วก็ทหารรัสเซียอีก3รายเสียชีวิต ต่อมานะคะในช่วงเย็นของวันเดียวกันหน่วยข่าวกรองทหารยูเครนหรือว่า GUR ก็ได้ออกมาตอบโตร้รัสเซียโดยไม่ได้เป็นการยืนยันหรือว่าปฏิเสธอย่างชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เครื่องบินตกหรือไม่ซึ่งแถลงการของหน่วยข่าวกรองทหารยูเครนระบุว่าการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกก็ ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตามกําหนดการที่ควรจะเป็นรัสเซียไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่จะต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีการประกันความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าเหนือเมืองเบลกรอดซึ่งอยู่ในรัศมี30เมตรของเขตสงครามระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายพร้อมกับกล่าวหารัสเซียว่าการกระทำแบบนี้จงใจกาะให้เกิดภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของเฉลยสงคราม อย่างไรก็ตามค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เครื่องบินขนส่งทางทหารของรัสเซียตกแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่รัสเซียและยูเครนต่างออกมากล่าวหาแล้วก็โต้แย้งกันอย่างหนักตอนนี้ข้อมูลที่ทั้งสองฝ่ายออกมาระบุมีหลายจุดที่ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันอย่างประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันนี้ อันเดรคาตาโปลฟสมาชิกรัฐสภารัสเซียและสมาชิกคณะกรรมธิการด้านกลาโหมได้ออกมาแย้งฝ่ายยูเครนเกี่ยวกับการแจ้งลงจอดของเครื่องบินขนส่งบริเวณแคว้นเบลกรอดโดยหน่วยข่าวกรองทหารของยูเครนนะคะได้รับแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา15นาทีก่อนที่เครื่องบินขนส่งของรัสเซียจะบินเข้าสู่พื้นที่และฝ่ายยูเครนก็ได้ยืนยันกลับมาว่ารับทราบแล้ว Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена, и за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице главного управления разведки вооруженных сил Украины. โฆษกหน่วยข่าวกรองทอาหารยูเครนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของสมาชิกรัฐสภารัสเซียโดยมีการโต้แย้งนะคะว่ายูเครนไม่ได้รับแจ้งว่าเครื่องบินที่ใช้เคลื่อนย้ายเฉลยสงครามจะลงจอดในสนามบินในเบลกรอดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่ง ต่างไปจากแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเฉลยสงครามที่รัสเซียทำมาโดยตลอดนั่นก็คือการแจ้งให้ยูเครนละเว้นปฏิบัติการทางทางหารหรือว่าการโจมตีทางอากาศระหว่างที่เครื่องบินเตรียมลงจอดพร้อมกับอ้างว่าเครื่องบินขนส่งทางทหารรุ่นอิลยูชินอิล76เป็นเครื่องบินที่รัสเซียมักจะใช้ขนส่งอาวุธ อย่างขีปนาวุธรุ่น S 3 0 0เพื่อเติมคลังแสงในแคว้นเบลกรอดและช่วงที่ผ่านมานะคะเบลกรอดก็คือพื้นที่ที่รัสเซียใช้ยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีในคารคิฟของยูเครนค่ะเบลกอร์ดใน่รวมว่าเพราีชราชี้มุ่นียคือเตัววเชยรคอบือตที่มาบุตรจะดีในปนชั้นพิีั่วโอย่าง่อนีที่คุณยา Російська Федерація повідомляла Україну про необхідність дотримання режиму тиші, оскільки йде борт з військовополоненими, йде на посадку і готується таким. Зокрема, 3 січня таке повідомлення під час попереднього обміну було здійснено в усній формі цього разу такої інформації державою агресором надано не було. Це дуже важливий момент перед 2 на какої โดยฝ่ายรัสเซียเนี่ยอ้างว่าสามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้สองครั้งขณะที่ฝ่ายยูเครนระบุว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันกับที่เกิดเหตุระบบยิงขีปนาวุธของรัสเซียในพื้นที่ยกระดับการเฝ้าระวังขึ้นไปเป็นขั้นสูงและอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าเฉลยสงครามที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนเมื่อวานนี้คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เผยแพร่ภาพที่คาดว่า เป็นซากเครื่องบินที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธพร้อมกับภาพที่รัสเซียระบุว่านี่คือชิ้นส่วนร่างกายของผู้โดยสารนะคะที่มากับเครื่องซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพจากบริเวณเดียวกันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามสำนักข่าว CNN ค่ะมีการรายงานอ้างอิงข้อมูลที่สอบถามจากสำนักข่าวกรองทหารยูเครนว่าจำนวนร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งไปยังสถานที่เก็บศพนั้นตรงกับตัวเลขของลูกเรือรัสเซีย ไม่พบว่ามีร่างของเฉลยสงครามยูเครนอยู่ที่นั่นนะคะนอกจากนี้เดเมโตรลูบิเนตผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชนของอยูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่าชื่อเฉลยสงครามยูเครนบนเครื่องบินที่สื่อรัสเซียเปิดเผยออกมามีความคัาดเคลื่อนค่ะโดยในจํานวนนั้นมีชื่อของเฉลยสงครามที่ถูกส่งตัวกลับมาแล้วจากการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนพร้อมกับระบุว่าเขาไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่ามีพล,ลเมืองอยูเครนอยู่บนเครื่องบินของรัสเซียขณะเกิดเหตุหรือไม่ค่ะ Я насправді не, не можу знайти доказів, що на цьому борту були під час цього падіння громадяни України або громадяни іншої держави, там, навіть Російської Федерації, в великій кількості. Якщо б це було, повірте, вчора ввечері росіяни масово показували фотографії, відео. Тіла ж не зграють повністю, тобто залишаються рештки, залишки, яких би точно росіяни використовували в своїх пропагандистських цілях проти України. ระหว่างประเทศแล้วขณะที่เซอร์เกย์ลัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดประชุมวาระฉุกเฉินเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินตกด้วยค่ะและเมื่อวานนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็ได้เปิดประชุมตามคําร้องของรัสเซียอย่างไรก็ตามโรสแมรีดิคาโล หัวหน้าฝ่ายการเมืองของสำนักเลขาธิการสภประชาชาิระบุว่าองค์การสหประชาชาิไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีอำนาจในการเปิดการสอบสวนกรณีนี้ขณะที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักก็ยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายได้อย่างอิสระนะคะ และในวันที่สงครามยูเครนตอนนี้สอแววที่จะตึงเครียดแบบนี้นะคะโดยเฉพาะจากเหตุเครื่องบินตกล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะได้เดินทางเยือนแคว้นคาลินินกราดซึ่งนี่เป็นส่วนแยกของแผ่นดินรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับชาติสมาชิกนาโตหลายชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานบอกว่าปูตินได้เดินทางไปยังแคว้นคาลินินกราดซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แคว้นคาลินินกราดคือดินแดนส่วนแยกของรัสเซียนะคะที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับแผ่นดินใหญ่แต่ว่าถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์เพราะว่าที่นี่ถือเป็นประการด่านสุดท้ายของรัสเซียในพื้นที่แถบทะเลบอลติกขณะที่ทุกประเทศค่ะที่มีชายแดนติดขนาบแคว้นคาลินินกราดตอนนี้กลายเป็นสมาชิกนาโตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลิทัวเนีย ลัตเวียเอสโตเนียรวมไปถึงโปแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเยือนคาลินินกราดของประธานาธิบดีรัสเซียยังเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ชาติสมาชิกนาโตเปิดฉากการซ้อมรบ s t ีด e ฟสต์ดิเ f นเดอร2024ซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของนาโตนับตั้งแต่สงครามเย็นและมีจุดประสงค์ก็เพื่อจะเตรียมการป้องกันและรับมือกับการโจมตีของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลายฝ่ายตั้งคำถามนะคะว่านี่เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไปยังนาโตหรือเปล่าแต่สำนักข่าวทัส ของรัสเซียรายงานโดยอ้างอิงดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียว่าการเยือนของผู้นํารัสเซียไม่ได้มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบดังกล่าวนี่เป็นการเยือนเพื่อที่จะประชุมค่ะแล้วก็หารือเกี่ยวกับการพัฒนาภายในภูมิภาคอย่างไรก็ตามตัวของปูตินเองนะคะออกมากล่าวระหว่างการเยือนว่าการเติบโตและพัฒนาของแคว้นคารินินกราดเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากถูกปิดล้อมด้านการขนส่งทางอากาศจากชาติโดยรอบค่ะ ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้รัสเซียก็ยังคงโจมตีทางอากาศยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รัสเซียจะออกมาประกาศนะคะบอกว่าการโจมตีระยะไกลเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางการทหารเท่านั้นแต่ก็มีรายงานนะคะบอกว่าพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าโจมตีกลับเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพลเมืองและล่าสุดจุดที่โดนโจมตีก็คือเมืองโอเดสซาค่ะเมื่อคืนนี้มีรายงานบอกว่ารัสเซียได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตีในแผ่นดินยูเครน โดยมุ่งเป้าไปยังแคว้นโอเดซานี่คือพื้นที่ทางตอนใต้นะคะที่ติดก,กับทะเลดำการโจมตีส่งผลให้อาคารจำนวนหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนได้รับความเสียหายโดยโอเลคีเปอร์ผู้ว่าการแคว้นโอเดซาระบุว่ามีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนแต่ว่าไม่ได้มีรายงานคนเสียชีวิต ขณะที่กองทัพอากาศยูเครนร,ระบุเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะว่ารัสเซียได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตียูเครนรวมทั้งหมด14ลำแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธเข้ามาอีก5ลูกซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายโดรนได้ทั้งหมด11ลำค่ะ